แน่นอนครับว่าสำหรับความพิเศษของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าในปี2023นี้เราได้มีความพิเศษที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนั่นก็คือ Makeup Artist Director ประจำกองประกวด Miss Grand Thailand 2023นะครับที่จะมาดูแลลุคการแต่งหน้านะครับให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดนะครับและใครนั้นที่เป็น Makeup Artist Director ประจำกองประกวด Miss Grand Thailand ถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับน้องชาติชัดชัยเพียรอภิชาติ Professional Makeup Artist Thailand ครับหลายๆคนนะครับก็จะรู้จักน้องชัดในนามช่างแต่งหน้าซึ่งก็จะมีผลงานทั้งในและต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ international นะครับการแต่งหน้าให้กับคุณยาย่าหญิงนะฮะในเทศกาลหนังเมืองคานส์ปี2013นะครับรวมถึงนะฮะปีเดียวกันนะครับปีนั้นน้องชัดก็มีโอกาสได้แต่งหน้าให้กับคุณปอยติชดาในงานฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลนะครับและยังมีคุณสิริต้าเจนเซนและก็บรรดาเหล่าซูเปอร์สตาร์เมืองไทยนะฮะคุณอ้ําพัชราภาคุณนะคะดาราอีกมากมายนะที่น้องชัดเคยฝากผลงานเอาไว้ครั้งที่ประทับใจที่สุดนะครับนั่นคือการแต่งหน้าให้กับคุณยาย่าหญิงนะฮะในงานพรีเมียร์หนังนะฮะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยน้องชัดได้เจอแล้วก็กระทบไหล่นะฮะกับคุณแองเจลินาโจลี่ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นดาราฮอลลีวูดในดวงใจของน้องชัดเลยนะครับประสบการณ์นะฮะในการแต่งหน้ามา20กว่าปีสิ่งหนึ่งนะฮะที่น้องชัดคิดว่าเป็นปัจจัยนะครับที่จะทำให้ผู้หญิงของเราเนี่ยดูสวยมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับการเลือกสีนะครับให้เข้ากับสีผิวต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากของผู้หญิงนะครับรวมถึงนะฮะใบหน้ารูปหน้าของแต่ละท่านเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันการเลือกโครงคิ้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ใบหน้าของเราดูสวยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและการแต่งตัวนะครับเราก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้เราเลือกสีของโทนเมคอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นสีลิปสติกสีปัดแก้มนะครับให้ลิงก์กับเมคอัพลุคนั้นให้คอมพลีทลุคมากที่สุดครับทั้งหมดนี้นะคะเป็นปัจจัยความสวยนะครับจะบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญของผู้หญิงนะครับนั่นก็คือความมั่นใจนั่นเองตามสโลแกนของเราเลยครับความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างครับแล้วพบกันโดยเร็วเมคอัพอาร์ติสต์ไดเรคเตอร์ประจำกองประกวด Miss Grand Thailand 2023ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัดชัยเพียงอภิชาติหรือน้องชัดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณน้องชัดด้วยนะครับและขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ครอบครัวของ Miss Grand นะครับในฐานะของ Makeup Artist Director ประจำกองประกวดครับรู้สึกยังไงบ้างครับคุณชัดครับเอาตรงๆนะฮะตอนนี้คือรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับ คือจะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะครับในเวทีการประกวดนางงามที่บอกว่าเป็นระดับโลกนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่นวัดนะครับขอเสียงปรบมือพี่นวัดหน่อยนะครับครับผมที่เล็งเห็นนะฮะถึงศักยภาพนะครับในตัวของน้องฉัตรนะครับได้มารับหน้าที่เป็นเมคอัพไดเรคเตอร์นะครับซึ่งถือว่าน้องฉัตรเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องฉัตรมาในนามตัวแทนช่างแต่งหน้าประเทศไทยทุกคนนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนช่างแต่งหน้าประเทศไทยทุกคนนะครับคือเราก็จะเห็นนะฮะว่าพี่เลี้ยงช่างแต่งหน้านางงามตื่นเท่าไหร่พี่เลี้ยงช่างแต่งหน้าต้องตื่นก่อนนางงามนะครับคือมีความทุ่มเทมากนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่านางงาม1คนไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้นะฮะถ้าขาดทีมที่ดีและตำแหน่งช่างแต่งหน้าก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่พิเศษแล้วก็สำคัญมากที่จะสามารถผลักดันนางงาม1คนนะฮะให้มีความสวยงามแต่สิ่งหนึ่งเลยนะฮะที่อยากจะบอกนางงามทุกคนว่าไม่ใช่ความสวยอย่างเดียวปีนี้นะครับเราขอดึงเอาเสน่ห์ของความสวยของผู้หญิงมาเป็นนะฮะเขาเรียกว่าส่วนประกอบของการตัดสินด้วยนะครับอันนี้เราบอกใบครับผมและ
ก็อาจจะมีรางวัลพิเศษสำหรับ Makeup Artist Thailand ด้วยนะครับว้าวนะฮะก็ความฝันนะฮะของพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ทำให้สำเร็จแล้วนะฮะนอกจากที่จะประกวดนางงามเองไม่ได้นะครับอย่างน้อยให้เราประกวดแต่งหน้ากันก็ได้นะครับนะฮะคงถูกใจนะครับยังไงก็สนุกแน่นอนครับปีหน้านะครับอย่าลืมนะฮะ Miss Grand 2023มีน้องฉัตรเป็นตำแหน่ง Makeup Director ที่จะทำงานคู่กันกับ Makeup Artist Thailand ทุกคนครับขอบคุณครับครับผมและนี่เลยครับคือ Makeup Artist Director ประจำกองประกวด Miss Grand Thailand นะครับน้องฉัตรนะครับยังขอเรียนเชิญอยู่ต่อด้านบนเวทีนับกันนี้ครับเรียนเชิญคุณวัฒน์นะครับให้เกียรติในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งล่าสุดเลย Makeup Artist Director ประจำกองประกวด Miss Grand Thailand นะครับเดี๋ยวก่อนฮะก่อนมอบต้องขออวยนิดนึงฮะอันนี้เป็นน้องที่รักอยากให้ทุกคนเอาแรงบันดาลใจจากน้องฉัตรไปใช้คนเราทำอะไรก็ได้ขอให้ซื่อสัตย์และตั้งใจจริงๆและต้องอดทนในการที่จะดูถูกเหยียดหยามหรือการถูกด้อยค่ารู้จักกันตั้งแต่ค่าตัว 1,000 กว่าบาททำมาตั้งแต่เมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วตามไปวิ่งมาวิ่งไปเป็นเด็กน้อยคนนึงนะครับวันนี้เห็นน้องเขาโตเห็นน้องเขามุ่งมั่นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเอาเก็บไว้นั่นก็คือความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและความเสมอต้นเสมอปลายต่อให้วันนี้น้องเป็นมหาเศรษฐีประสบความสำเร็จระดับโลกแต่น้องก็ไม่เคยลืมตัวว่าน้องคือใครน้องเป็นคนง่ายคุยได้ทุกเรื่องนิสัยเหมือนเดิมต่างจากเดิมคือฐานะที่ดีขึ้นและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ขออนุญาตมอบคำนี้ให้กับน้องด้วยความจริงใจนะครับน้องฉัตรอภิชาติเอ้ยโทษทีน้องฉัตรเอาน้องฉัตรละกันฮะนะน้องฉัตรคือเมคอัพอาร์ติสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยชัดชัยเพียงอภิชาติครับครับผมและนี่เลยครับคือเมคอัพอาร์ติสต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับคุณชัดชัยเพียงอภิชาติแน่นอนว่าต้องคู่อยู่แล้วนะครับกับเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอขอบคุณคุณนวัดด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับน้องฉัตรด้วยนะครับ